น้องนันทวรรณนะคะวรรณจุฑานะคะกับรองอันดับ2 World Super Model Contest นั่นเองค่ะนี่คนไทยเป็นแฟชั่นไอดอลเธอได้รับรางวัลมาเป็นอันดับรองอันดับ2ใช่ไหมคะขอบอกว่าเธอผู้นี้มองใกล้ๆเนี่ยเป็นคนสวยคมตาโตค่ะยิ้มสวยขอให้กล้องซูมรอยยิ้มผมเลยเป็นคนยิ้มสยามจริงๆแล้วเป็นไงความรู้สึกที่ไปประกวดมาตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจด้วยที่ถูกรับเลือกเป็นตัวแทนไทยไปประกวดวงซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์นะคะขอทราบแล้วก็บอกว่าโชคดีมากที่มีหลายๆคนช่วยเหลือตลอดเวลาก็เลยออกมาได้ดีแล้วก็ได้รองอันดับ2แบบนี้ค่ะอ๋อก็ขอบอกว่าแบบภูมิใจเพราะมันเลยทุกคนขออนุญาตเรียกพี่นันเฉยๆเพราะว่าจริงๆเราเคยได้เจออยู่แล้วจริงๆปังของพี่นันได้เคยได้เจอแล้วปกติเราจะเรียกเขาว่าเจ๊นันนะคะเพราะว่าพี่นันประถมหน่อยพอรู้ว่าจะต้องไปประกวดเมืองนอกตื่นเต้นมากไหมมีการเตรียมตัวยังไงแอบสั่นไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอะไรยังไงแต่โชคดีอย่างที่บอกว่ามีพี่ๆที่เคยช่วยเหลือตั้งแต่ประกวดมิสซาลันเวิลด์ที่ไทยใช่ไหมคะก็ช่วยเหลือหาสปอนเซอร์ชุดราตรีให้ชุดไทยเครื่องประดับเต็มตัวอะไรไงแต่ว่าเธอเป็นสุดเลยอ๋อเพราะเธอคนนี้เคยประกวดมิสซาลันเวิลด์ปี2009แล้วด้วยกลางค่ะขอ10คนสุดท้ายเป็นเพื่อนที่เขาไปผ่านได้มาก่อนไม่เพราะว่าเป็นเด็กที่ไม่เคยเตรียมตัวเลยไปถึงอ้าวเขาต้องเตรียมชุดสวยป่าวเป็นคนไม่มีเอาแต่เสื้อเขาเรียกว่าเสื้อสปอนเซอร์ไปเป็นคนจัดเตรียมมาให้น้องเสร็จทุกอย่างให้ยืมให้ยืมเป็นคนสวยและใจดีนี่ต้องบอกว่านี่ขนาดเรียกว่าเรียนติด1ใน10มาก่อนแล้วค่ะคณะวิชาโนเลยคือว่าติดแบบว่าซุปเปอร์โมเดลเลยเดี๋ยวเราประสบการณ์ให้ฟังหน่อยสิว่าขั้นตอนการประกวดของที่นั่นนี่เขาทำอะไรกันบ้างอันดับแรกไปนะคะจริงๆแล้วช่วงทำแอคทิวิตี้เนี่ยเขามีแค่7วันซึ่งอัดแน่นมากต้องของเขาเรียกนัดประมาณ7โมงเช้าทุกวันแล้วก็เสร็จประมาณเที่ยงคืนทุกวันแต่7โมงเช้านี่คือหน้าผมพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นต้องตื่นตีสี่แล้วก็ทำด้วยตัวเองถูกต้องค่ะโอ้โหนี่ถือเป็นการแบบว่าแบบทดสอบแล้วไม่ทันละไม่ทันไรก็ต้องตื่นปุ๊บก็ต้องทำผมแต่งหน้าเองอย่างนี้ค่ะแล้วต้องฝึกมาหรือว่าทำเป็นอยู่แล้วจริงๆแล้วอะแต่งลิวปาพอได้ค่ะแต่ว่าแค่กิดอายไลเนอร์เขียนคิ้วแค่นั้นโอเคแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นพอผลิตที่นู่นปุ๊บสมูทกี้อายผมเด้งเหมือนองลงเหรอคะชามนี้ได้เลยคือต้องทำมาจากไหนก็ยังไงก็ต้องทำเองให้เป็นเพราะใช่เพราะว่าผู้ชมเพราะว่าเราไปประกวดเมืองนอกเองมันจะไม่มีช่างหน้าช่างผมอยู่เราตลอดเวลาถูกไหมคะต้องทำเองให้เป็นแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะคิดว่าคุณแต่งหน้าไปแล้วจริงๆไม่ใช่คุณต้องลงให้เต็มเยอะกว่านั้นอีกเพราะว่าออกกล้องออกอะไรเราต้องพร้อมตลอดแล้วความดุเดือดในการแข่งขันเป็นไงบ้างดุเดือดเหรอก็นึกภาพดูค่ะว่ามีแต่ฝรั่งมีแต่ยุโรปส่วนมากคนประกวดทั้งหมด40ประเทศนะคะ40คนเพราะฉะนั้นเอเชียแค่4คนคือจีน2คนมาเลเซีย1คนแล้วก็ไทยเพราะฉะนั้นเราจะโดนกลบไปด้วยฝรั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเด้งขึ้นมาตลอดเวลาใช่เพราะว่าฝรั่งอย่างน้อยเขาก็ได้เรื่องสูงใช่เรื่องหน้าจมูกข้างเครื่องพอชาร์จชัดมากแล้วก็ยังมีแค่มีเอเชียนี่หลุดไปแค่เพียง4คนเท่านั้นคือจีน2มาเลเซีย1กับไทยใช่ค่ะถือว่าเป็นความภูมิใจอันนึงของคนไทยจริงๆเลยแล้วเป็นไงว่าพอเวลาต้องแบบมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมเวลาต้องไปร่วมงานกับฝรั่งเยอะมีอุปสรรคไหมไม่มีแต่ว่าทุกคนจะบ่นว่าเหนื่อยมากที่บอกเขาว่าต้องตื่นเจ็ดโมงเช้านอนที่คืนทุกวันแต่ว่าแอคทิวิตี้แน่นมากต้องไปที่นู่นต้องไปที่นี่แต่ว่างานเขายิ่งใหญ่มากยอมรับเลยว่าโปรเฟสชั่นอลมากๆโอเคได้นี้เพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาจะมีพรมแดงต้อนรับเราทุกที่แล้วก็ไม่ว่าเราจะผ่านที่ถนนเส้นไหนเขาจะมีบีบอร์ดใหญ่ต้อนรับว่าว่าซูเปอร์เดย์คอนเทสต์กำลังมาอะไรอย่างเงี้ยอลังการมากคุณจ๋าดูเป็นคนสำคัญของสังคมประมาณนั้นเหมือนพี่สาวบ้างไหม